คืออันเนี้ยมันจะเป็นขันที่ดรอปจากกล่องโอดินนะเดี๋ยวผมเกริ่นอารัมภบทก่อนแล้วกันเผื่อเพื่อนๆอยากจะทราบนะอันเนี้ยคือขันที่ดรอปจากโอดินฟิสิคอลเป็นขันที่สามารถจับต้องได้อยู่ในกระเป๋าอันนี้เอาไปแลกตรงไหนอันนี้เอาไปแลกในนี้ได้ใช่ป่ะแลกในราการคู่คืนเอาไปสุ่มหมวก2รูส่วนอันเนี้ยอีกขันนึงเนี่ยคือขันแต้มที่เราทำเควสรายวันซึ่งอันเนี้ยเป็นขันเคลียร์วอเตอร์จะอยู่เป็นแต้มตรงนี้กดปุ๊บเนี่ยน้ำหนักมันขึ้นเลยนะ 0.1 เห็นไหมเคลียร์วอเตอร์มีน้ำหนัก 0.1 ซึ่งเราหาเคลียร์วอเตอร์ในตัวเราอ่ะไม่มีเราเคลียร์ไม่ได้นะครับแต่ชื่อมันชื่อว่าเคลียร์นะแต่เคลียร์ไม่ได้หาไม่เจอฉะนั้นมันเหมือนกับว่าไอ้น้ำหนักตรงเนี้ยของเรา 0.1 อ่ะ 2,000 กว่าอันคือ200เลยนะเยอะนะสำหรับสไนเปอร์สำหรับอาชีพที่ไม่ได้อัพสเต็งเป็นหลักอ่ะเยอะฉะนั้นผมก็ว่าแล้วทำไมน้ำหนักมันแบบช่วงเนี้ยคือตัวหนักแปลกๆเว้ยมีใครรู้สึกเหมือนกันไหมมีใครรู้สึกกด1นะกด1ได้นะว่าแบบรู้สึกว่าตัวตอนนี้หนักขึ้นแปลกๆอาชีพที่แบบไม่ได้อัพสเต็งอ่ะกด1ใครไม่รู้สึกกด9ก็ได้นะแต่ผมว่าน่าจะใช่เดี๋ยวผมลองให้ทำเควส1ให้นะครับเนี่ยน้ำหนัก70อันนี้นะ70ตีบวก1ทีเดี๋ยวลองดูนะ9389นะครับ9389บวก7มันจะต้องอยู่ที่9396ลองตีบวกดูถ้าน้ำหนักเป็นอย่างเงี้ยก็ใช่แล้วนะลุ้นกันครับตอนนี้น้ำหนักผมก็ต้องกลับไปอยู่ที่9389เนาะ9389นะครับก่อนบวก7ปึ๊บรับ9415โอ้โหใช่เลยอ่ะไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่ดีด้วยนะไม่ใช่แค่ขัน9415น้ำมันด้วยโอ้โหผมก็ว่าทำไมน้ำหนักโคตรเยอะเลยน้ำมันด้วยน้ำมันก็รวมโอ้โหทั้งขันทั้งน้ำมันไม่หนักได้ไงอ่ะโอ้ชัดแล้ว9396 9415โอ้โห9389ลบ94เดี๋ยวลองคำนวณดู9415เพิ่มมาทั้งหมด26หน่วยน้ำมันผมทำเควสเสร็จไปเควสเดียวน้ำหนักในตัวผมเพิ่มมา26หน่วยเนี่ย15175บวก15บวก70เนี่ย26เห็นไหม260เห็นป่ะ15บวก175บวก70 108 190บวก70เป็น100 260 260คูณ 0.1 26จริงว่ะเป๊ะเลยอ่ะตอนนี้ก็คือบั๊กครับบั๊กแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันไม่ขึ้นอยู่ในกระเป๋าแต่มันหนักเอาออกไม่ได้ด้วยนะไปแก้ออกด่วนๆโอ้โหแล้วกิจกรรมอยู่ถึงวันที่5คุณจะต้องแบกน้ำหนักขนาดนี้ไปอีก1อาทิตย์นะครับโอ้โหเคลียร์แล้วเคลียร์อีกของหนักแล้วดักอีก